สวัสดีครับท่านฟังที่รับทุกท่านครับวันนี้วันเป็นคืนคริสต์มาสนะครับ <c oughs> ผมเมื่อวานฉลองกับพี่น้องนะครับแล้วก็วันนี้ก็เลยทั้งวันนะครับเกิดอาการแฮงโอเวอร์ก็มีประเด็นที่อยากจะพูดคุยนะครับในเวลาดึกๆ ก็จริงๆตอนนี้ตีสองขวานะครับแต่ว่าก็พยายามพูดเบาๆนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นเป็นเวลาที่เราจะต้องมาสรุปบทเรียนของประเทศไทยนะครับว่าได้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอาจารย์สุรชัยเพิ่งออกคลิปไปเห็นเมื่อกี้นะครับอาจารย์ก็บอกว่านี่วันนี้เป็นช่วงเวลาที่เราต้องสรุปบทเรียนได้ว่าอืมเป็นห่วงที่จะต้องปฏิบัติประชาธิปไตยนะครับ <c oughs> อาจารย์ชูพงศ์ก็ได้บอกว่าวาระของการเปลี่ยนระบอบมันมาถึงแล้วนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนระบอบก็จะไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาของประเทศได้นะครับคุยกันแบบสบายๆนะพี่น้องนะผมขออนุญาตยาขยับไปขยับมาหนะ่อยเดี๋ยวแป๊บนะครับ, <c oughs> บถ้าไม่เปลี่ยนระบอบเนี่ยปัญหาของประเทศก็จะไม่หมดไปอาจารย์สุรชัยบอกว่าความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นเรื่อง ของประวัติศาสตร์ว่าชนช,ชุนเก่าเนี่ยซึ่งเป็นพวกที่มีอภิสิทธิ์ชนมีอํานาจอยู่เต็มที่เริ่มต้นมาจากสถาบันกษัตริย์ซึ่งจะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ชี้ไม้เป็นนกชี้นกเป็นไม้ทําได้หมดนะครับทุกคนอยู่ภายใต้อํานาจขอ,ของกษัตริย์เขาเรียกว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่นี้เวลามันผ่านไปเนี่ยประชาชนก็เติบโตขึ้นโลกมันเปลี่ยนไปนะครับเป็นยุคโลกาภิวัตน การที่จะให้คนคนหนึ่งมาบริหารประเทศมันก็ใช้ไม่ได้ละและปรากฏชัดตั้งแต่ปีในช่วงสองส่ 5, ที่ต้องมีการเปลี่ยนระบบการปกครองนะครับเพราะว่าคนคนเดียวบริหารประเทศไม่ได้แล้วก็คนที่อภิสิทธิ์ถืออภิสิทธิ์ของตัวเองใช้เส้นใช้สายใช้คนในวงตระกูลหรือใช้คนที่ทํามาหากินร่วมกับตัวเองนะครับชี้นําประเทศมันก็ไม่ไม่สามารถจะทันต่อเหตุการณ์ของโลกเศรษฐกิจย่ําแย่นะครับเศรษฐกิจมันย่ําแย่ แล้วก็ความเป็นอยู่ของผู้คนนะลำบากแล้วก็ประชาชนที่มีความเจริญเติบโตทางนะครับความคิดนะครับประสบการณ์ในชีวิตก็เริ่มรู้แล้วว่าปัญหาสำคัญก็คือระบบกษัตริย์แล้วก็ระบบศักดินานะครับก็เลยมีการที่จริงมันรู้กันตั้งนานแล้วว่าจะต้องล้มระบบกษัตริย์ล้มระบบศรินาลงไปแล้วก็สร้างประชาธิปไตย 82ปีให้หลังนะครับวันนี้เรากำลังมาเจอกับนะโจทย์เดิมไซต์ที่เราต้องมาเจอกับเบิร์ดโจทย์เดิมนั้นก็เพราะว่าในบรรดาคนที่ถูกล้มลงไปนะภายใต้ระบอบสมมูลนายาสิทธิราชซึ่งแปลงรูปแปลงร่างมาถึงรัชกาลที่7ก็พยายามจะปรับตัวนะครับแต่ว่าปรับตัดใจที่จะทิ้งอภิสิทธิ์ของตนไม่ได้สักทีนะครับก็เลยที่สุดก็ต้องโดนอภปหีออกไปแต่ว่าก็สามารถที่จะต่อรองแล้วก็เอาคนที่ อ,อยู่ในเชื้อระดับชนชั้นที่เป็นศักดินาเนี่ยเข้าไปต่อรองอำนาจที่สุดก็ในที่สุดก็สามารถจะขับนะครับตัวละครสําคัญที่เป็นกลุ่มเปลี่ยนแปลงการปกครองคือคณะราษฎรเนี่ยออกไปจนหมดนะครับสองสเป็นต้นมาเนี่ยนะครับพอ2 4งสี่รัชการที่9ขึ้นนะครับสองสมีการรัฐประหารหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยนะอำนาจของกษัตริย์ ภูมิพลก็ถูกฝังรากลึกเข้ามาพอปี2,500 <c oughs> เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเขาเขาขยายเครือข่ายจนกระทั่งสามารถไปครอบกลุ่มทุกๆจุดนี่ก็บางคนก็มองว่าการปฏิวัติที่ไม่เสด็จน้ำของคณะราษฎรนั้นทำให้ฝั่งตรงข้ามเกิดปฏิกิริยาในการที่จะนะเ,เขาเรียกว่าปรับตัวแล้วก็สร้างกลไก อำนาจใหม่นะครับคราวนี้ระวังยิ่งกว่าเดิมแล้วก็วางรากวางฐานลงลึกยิ่งกว่าเดิมแต่นี้เนี่ยโลกที่มันเปลี่ยนไปนะพี่น้องครับ <c oughs> 2535เราก็รู้แล้วว่านะครับใครก็ตามที่ไปเป็นไปตามหลักประชาธิปไตยก็จะอยู่ไม่ได้แล้วจริงจริงเจ้าไทยเนี่ยที่พยายามจะยึดอานาจนะครับทั้งหมดอยู่ในกลุ่มของตัวเองก็พยายามให้อยู่ในกรอบที่โลกเขายอมรับได้ว่าเป็นประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งมีสภามีนายกนะครับแล้วก็ถ้ามีการ ลุกฮือกันขึ้นมานั้นก็กษัตริย์ก็ยังซ่อนตัวอยู่ปี35นี่นะครับใช้แผนลึก,ล,กลึกซึ้งนะครับลึกล้ำเลยก็คือให้นะครับจำลองออกมาจัดการกับนายทหารที่ทำท่าจะใจเกินไปนะครับสรุปแล้วก็ที่สุดก็ทั้งสองฝ่ายนั่นแหละนะครับก็มาสยบใต้เท้ากษัตริย์ภูมิพลแต่เหตุการณ์ไม่ไม่จบตรงนั้นสิครับเพราะว่าพัฒนาการของโลกมันไปไวมากนะครับปี 2,550เนี่ยนะครับปรากฏว่าก็มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นประชาธิปไตทยที่สุดอันเป็นผลมาจากการสรุปบทเรียนจากปี35ซึ่งกษัตริย์เองเนี่ยก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่จะว่าเป็นปเผด็จการจริงๆตรงๆมันก็ไม่ใช่ก็ยังแอบอยู่หลังฉากแล้วก็อาศัยกลไกเครือข่ายต่างๆทํางานให้นะครับแต่ว่าจะทําโจงแกงนักเกาะก็ไม่เคยดีก็เลยต้องพยายามปล่อยให้มีการนะครับใช้รัฐธรรมนูนปี50นั่นก็เป็นที่มาของ เออไม่ใช่ห้าศูนย์นะครับสี่ศูนย์นะครับน,นั่นก็เลยเป็นที่มาของรัฐเอิญอำนาจของพลท่านดรทักษิณน,นะครับพรรคไทยรักไทยพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยลักษณะของการปล่อยให้เป็นประชาธิปไตยที่เขาเห็นเลยว่าผลมันอันตรายมากนะครับเพราะประชาชนนั้นก็พร้อมแล้วที่จะรับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วมทางการเมืองแล้วทักษิณก็บังเอิญว่าก็เป็นผลผลิตของคนรุ่นใหม่ซึ่ง ผ่านการศึกษานะครับในระบบแบบตะวันตกแล้วก็มีความรู้เชี่ยวชาญใน,นกลไกทางเศรษฐกิจการเมืองในประเทศไทยก็เห็นว่าจําเป็นจะต้องเข้ามาเมื่อเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยก็ไปทํางานโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการนะครับว่าเจ้าเขาเนี่ยเล่นการเมืองมาตลอดนะครับเขาพยายามจะปิดกั้นไม่ให้ประชาชนเติบโตแล้วก็ให้อํานาจนั้นอยู่ในเฉพาะกลุ่มคนที่เขาวงการได้ทักษินเข้ามาโดยที่ไม่รู้คิดว่าทําดีที่สุดทําให้ประเทศพัฒานานั้นนะครับจะเป็นที่มาของการ นะครับทำให้ตัวเองมั่นคงแล้ววิธีการจะทําให้ประเทศชาติพัฒนาได้เร็วนั้นก็คือการทําให้การเมืองมันมั่นคงให้พรรคการเมืองเข้มแข็งตนเองเป็นศูนย์กลางของการจัดการนะครับทั้งหมดก็เพื่อจะให้การจัดการนั้นเป็นไปโดยดีนะครับแต่ว่านะครับเมื่อก็สามารถสร้างความเจริญให้กับประเทศชาติได้นะแต่มันไปขัดใจคนที่เขาไม่ต้องการให้ประเทศชาติพัฒนาไม่ต้องการให้ประชาชนนะครับเข้าใจถึงรสชาติของประชาธิปไตยลิมรสถ,ถึง เสรีภาพนะครับความเสมอภาคแล้วก็ความศักดิ์สรีความเป็นมนุษย์ที่ควรจะได้ตามระบอบประชาธิปไตยเขาก็เลยจําเป็นต้องจัดการกับตระกูลชินวัตรนะครับนี่เป็นภาพที่เราเห็นกันนะครับชัดเจนละวันนี้นะครับแล้วเราก็มารู้เห็นถึงพิษภัยของอำนาจของระบบระบอบราชาธิปไตยนะครับหรือบางคนเขาเรียกสมมุรณาญาสิทธิราชใหม่เนี่ยว่ามันรุนแรงนะมันมัน มันน่ากลัวเพราะว่าอํานาจเขานั้นมีทุกเครือข่ายแล้วการที่แคมป์ของดรทักสินไม่ยอมแพ้นะครับหลังจากถูกล้มจากการรัฐประหารเมื่อปี249ไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็เลือกตั้งมาก็ชนะอีกก็เป็นการยืนยันว่าประชาชนไม่ไม่ยอมแพ้ประชาชนยืนยันที่จะใช้ระบอบประชาธิปไตยนะแคมป์ของดรัทักสินก็เลยชนะการเลือกตั้งมาตลอดนะครับชนะมาตลอดฝั่งตรงข้ามเลยจําเป็นจะต้องใช้ ทุกกลไกของเขาไอ้ที่ซ่อนเอาไว้เนี่ยออกมาหมดไอ้ที่นะครับรัฐยึดราราหารมาเมื่อปี249ครับเขาก็ใช้กลไกรต้มนูญปี50ขึ้นมาเขียนไว้โอ้โหเรียกว่าไปไหนไม่ได้เลยพี่น้องไปไหนไม่ได้เลยนะครับองค์กรอิสระมาะครอบงําทุกๆอํานาจนะครับนบิติบัญญัติบริหารแล้วก็ตุลาการตุลาการนั้นเขายึดมานานแล้วแต่เขายังไม่แสดงตัวมันไม่พออีกนะครับเล่น นะตามกรอบสารทั่วไปยังไม่พอก็ต้องเอาสารมาเล่นงานนักการเมืองด้วยนะในที่สุดแล้วนะครับเราก็ได้เห็นด้วยเห็นภัยว่าอำนาจบริหารนิติบัญญัติและตุลาการนั้นเดินหน้าต่อไม่ได้เขาจะล้มได้ดังใจแต่เนื่องจากว่าบังเอิญว่าจะล้มอย่างไรเนี่ยมาถึงรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยก็ปรากฏว่านะครับไม่สามารถจะทาได้ได้ดังใจเพราะว่ามันก็ไปติดขัดอยู่ว่าถึงเวลาที่เขานะยอมให้มีการเลือกตั้งแล้วนะครับ เขายอม <S <S ยอมไม่ได้ตอนนี้นะครับรัฐบาลนิรักยอมลงจากตําแหน่งแล้วก็รักษาการเพื่อให้มีการเลือกตั้งแต่จริงๆแล้วฝรั่งฝั่งเผด็จการนั้นแพ้เลือกตั้งเขากลัวการเลือกตั้งก็เลยต้องยอมล้มการเลือกตั้งพอล้มการเลือกตั้งอย่างนี้แล้วก็ยุ่งสิครับแล้วจะเอาอยัางไงนะครับเรื่องมันก็วุ่นวายไปไกลใหญ่ที่สุดแล้วขเขาก็ต้องใช้นะครับใช้ตัวละครสําคัญที่สุดก็คือใช้กําลังเป็นลักษณะปกติของเผด็จการก็คือใช้กําลังยึดอํานาจนี่พอยึดอํานาจแล้วเนี่ย <c oughs> สิ่งที่เขาทํามันคืออะไรนะวันนี้เขาอ้างว่จาจะปฏิรูปนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะครับปฏิรูปคือการทําสิ่งที่มันมีอยู่ให้มันเข้มแข็งขึ้นถ้าบอกว่าเป็นการปฏิรูปเพื่อประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประเทศมันไม่ใช่แต่ถ้าปฏิรูปเพื่อให้นะครับสถาบันกษัตริย์และก็เครือข่ายของกษัตริย์ตามระบอบราาประชาธิปไตยนะครับศักดินาราชาธิปไตยหรือว่าระบอบจะใช้ชื่ออะไรเดียสมุรนรณาญาสิทธิราชใหม่ หรือว่าเผด็จการทหารภายใต้อำนาจของราชาธิปไตยยังไงก็แล้วแต่มันเห็นชัดเจนตัวละครทุกตัวที่ออกมานั้นแสดงให้เห็นถึงความเป็นเผด็จการความต้องการที่จะยึดอำนาจของประเทศเอาไว้ในกลุ่มของตนโดยที่ไม่ให้ประชาชนนั้นเข้ามาแย่งชิงไปได้นะครับเพราะนั้นเขาก็ต้องจัดการให้การเลือกตั้งนั้นอยู่ในกรอบที่จะทําให้ประชาชนชนะไม่ได้ชี้นิ้วไม่ได้อีกวันนี้ถึงมีเรื่องของการอ้างว่านะครับจะไม่ให้นายยกไปผูกพันกับพรรคการเมือง เพื่อว่านายกจะได้โดดเดียวโดเดย์นะครับนะโดยที่อํานาจก็จะไม่เยอะนั่นคือการแยกอํานาจบริหารน,นะครับอ้างว่าจะให้มีการเลือกตั้งบ้างแต่ว่าจริงๆที่สุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะมันจะไม่ใช่เลือกตั้งโดยประชาชนหรอกมันจะให้เป็นการเลือกตั้งโดยนะครับวุฒิสภาเลือกตั้งโดยคนที่เขากําหนดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะกําหนดว่าใครอยู่อนาในอานาจบริหารนั้นเขาก็จะต้องยึดอํานาจนั้นไปนะครับ ขณะเดียวกันนะครับส่วนที่จะเป็นอำนาจนิติบัญญัติก็เห็นเราๆานะร่ำๆมาว่าจะให้มีนิติบัญญัติที่มาจากการเลือกตั้งแค่350นะครับแล้วอีก150เป็นสวมาจากการแต่งตั้งทั้งหมดก็ผมได้คำนวณให้พี่น้องดูแล้วนะครับ300คะแนนเสียงนั้นอย่างมากสุดต่อให้แคมป์ของพรรคใดพรรคหนึ่งนะสมมุติเป็นพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้สัก200เนี่ย แต่เมื่อนะครับเอา150ที่เหลือไปบวกกับ150เขาก็ได้300เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะไปชนะอะไรเขาได้ในเชิงของการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันสําคัญสําคัญในเชิงกฎหมายนะครับแยกนิติบัญญัตินะนิติบัญญัติอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาเพราะเขาแต่งตั้งคนมานะครับแล้วฝ่ายบริหารนั้นนายกถ้าสมมุติว่าเกิดนะต้องถูกแต่งตั้งนะครับโดยคนที่เขาเลือกตั้งเข้ามา เช่นสวเป็นคนแต่งตั้งนายกหรือว่าให้ทั้งสภานะั้นเป็นคนเลือกตั้งนายกนั้นนะครับอนุมัตินายกโอ้ไปหมดเลยครับแล้วจริงๆเขายังเอาตัวคนของคองสอชอนั้นขึ้นไปค้ำยันอยู่ข้างบนว่าใครจะเป็นอะไรจะผ่านอะไรยังไงเนี่ยนะครับต้องได้รับการอนุมัติจากคนของเขาก่อนคือเรียกว่ารวบยอดอํานาจไว้นะครับที่คนของของเจ้านะครับนี่เป็นการกระชับระบอบราชาธิปไตยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นโดยใช้กลไกทุกอย่างที่เขามีอยู่ เมื่อยอดอำนาจได้แล้วเขาก็ต้องทำดังประสงค์แต่สิ่งหนึ่งี้ผมจะนะให้พี่น้องได้เห็นและจับตาดูก็คือเรื่องของการนะปลดโทษให้กับคนที่ทำความผิดเราต้องยอมรับนะครับว่าขาบวนของเจ้านั้นได้ใช้ก,กลไกและก็องค์คณะของเขานั้นครบทุกด้านและแต่ละด้านที่เขาใช้นั้นทำผิดกฎหมายหมดเลยครับตั้งแต่ประชาธิปัตย์พันธมิตร นะครับล่ย,ย้อนจับปี49นะครับทั้งพันธมิตรทั้งประชาธิปัตย์ต่อมาก็กลายเป็นกปปสนายทหารต่างๆพวกนี้มีส่วนร่วมกระทำความผิดรุนแรงถึงขนาดเป็นผู้ก่อการร้ายระดับนานาชาติรุนแรงถึงขนาดเป็นกบฏรุนแรงถึงขนาดเป็นฆาตกรรมนะครับฆาตกรซึ่งทั้งหมดเนี่ยโทษทันมันสูงมากวันนี้เขาจำเป็นจะต้องปลดล็อกตรงนี้ อ้างตอนที่เพื่อไทยจะเสนอใรโทษกรรมเขาก็โจมตีว่ามันไม่ได้อย่างนี้ไม่ไว้ให้โทษคนผิดนะครับโดยเฉพาะถ้าทักษิณจะได้เขาจะไม่ยอมเลยนะครับกลุ่มคนที่อยู่ในคณะของเจ้านั่นแหละนะครับทั้งหมดมันจะมีหลายคนที่ยังไงก็ยอมให้ทักษิณมาร่วมสังคกรรมอะไรใดๆไ,ไ,ไม่ได้เลยนะครับก็เลยเป็นที่มาของการนะครับหาทางกำจัดนะครับโดยข้ออ้างของการที่ว่าจะเป็นการสภานั้นจะเป็นการ ทํางานเพื่อรับใช้ชินวัตรหรือระบอบทักษิณเขาต้องการกําจัดระบอบทักษิณนะว่ากันไปนูน่นแต่จริงๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าพวกเขานั่นแหละต้องการที่จะปลดล็อกนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดการเมืองในวันนี้นะครับยิ่งปล่อยให้ประเด็จการประยุธทธ์ทํางานไปเนี่ยนะครับเรายิ่งจะเจอแต่สิ่งที่มันชั่วร้ายและเดี๋ยวผมจะไปจะพยายามนะครับนำเสนอสิ่งชั่วร้ายที่มันเกิดขึ้น นะครับจากการบริหารงานการพยายามที่จะกระชับระบอบขององค์คณะของระบอบสักดินาราชาธิปไตยไทยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะรู้ว่าเรายอมไม่ได้เมื่อยอมไม่ได้เราก็ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ต่อต้านขัดขืนแล้วก็ที่สุดแล้วก็คือลุกฮือขึ้นมาเพื่อนะครับล้มล้างระบอบนะสักดินาราชาธิปไตยนะครับจัดการกับอํานาจของกษัตริย์จัดการกับอํานาจของทหาร แล้วก็จัดการกับเรื่องของเครือข่ายอํานาจและกลไกต่างๆเพื่อให้ทุกอย่างนั้นนะครับกลับเข้าสู่ไม่ใช่กลับเข้าสู่กลายเป็นกรอบที่เป็นประชาธิปไตยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องพูดกันต่อ,ตอ,ไ,ปตอไปว่าจะทําอย่างไรวันนี้ที่จริงเรื่องพวกนี้เนี่ยชัดเจนนะครับแทบจะไม่ต้องอธิบายแล้วมันเป็นเรื่องของอการตั้งคําถามว่าแล้วไงอะโซ w ัต so นะครับแล้วจะทํำยังไงนะครับ ก็เอาเปวาเรื่องจะทําอย่างไรนั้นวันนี้เราได้พูดคุยกันชัดเจนแต่ว่าส่งท้ายปีปีนี้นะครับก็สรุปได้ว่าประเทศไทยวันนี้เป็นระบอบเผด็จการ,รเผด็จการกลับมายึดอํานาจคืนนะครับแล้วพยายามจะฝังรากลึกและสร้างกลไกที่เป็นประชาธิปไตยไอ้ที่เป็นปเผด็จการอย่างสมบูรณ์แบบนะครับชนิดที่ว่าโลกต้องตะลึงเอาละนะครับแต่ประชาชนก็คงจะยอมไม่ได้แล้วผมจะมาบอกให้พี่น้องทราบว่าทําไมถึงยอมไม่ได้ นะครับแล้วเราจะทํำยังไงต่อไปนะครับโอกาสได้พบกันไหนนะครับ15นาทีนะครับกาลังพอดีขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในช่วงเทศกาลท้ายปีนะครับคริสต์มาสฉลองกันไปแล้วตอนนี้ก็คงจะอยู่กับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับเป็นกําลังใจแล้วก็ขอส่งความปรารถนาดีมาทุกท่านนะครับ จนกว่าเราจะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ